เอาละครับกลับมาสู่ World News ทันกระแสโลกในช่วงที่2กับผมและคุณเต้นะครับครับผมซึ่งข่าวต่อไปนะครับโอ้โหเราจะเจอคำนี้กันบ่อยนะฮะ expire เป็นอดีตสายลับอดีตสายลับเพราะ x แปลว่าอดีต spy แปลว่าสายลับครับแต่ถ้าหมดอายุต้องออกเสียงว่า expire นั่นเองนะฮะมันมีไอ้ตอนหลังที่คนไทยจะทิ้งเนี่ยนะ IRE ไงใช่ไหมอยู่ในปาร์ตี้รถนั่งกับ fire ก็ต้อง expire ไปบอก expire เป็นสายอดีตสายลับแล้วนะครับซึ่งแน่นอนนะครับเราจะไปซื้ออาหารโดยเฉพาะเรามีลูกมีหลานมีเด็กที่บ้านเยอะนะครับเด็กก็คือลูกกับหลานไงฮะนะครับมีเด็กเยอะนะครับมีเด็กเยอะเราก็จะต้องเมคชัวร์หรือให้แน่ใจนะครับว่าอาหารที่เขาทานโดยเฉพาะพวกเนื้อสัตว์เนี่ยมันยังสดไม่มันยังไม่ออฟออฟก็คือหมดอายุก็ได้นะครับซึ่งมหาวิทยาลัยในอังกฤษก็ได้พัฒนาเซ็นเซอร์ครับคุณผู้ชมแบบกระดาษที่สามารถที่จะตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของอาหารประเภทเนื้อสัตว์และปลาเพื่อบอกว่ายังกินได้หรือต้องทิ้งโอ้สุดยอดนะฮะไม่ธรรมดาซึ่งทางนักวิทยาศาสตร์อย่าลืมนะครับ scientist ก็ประจำมหาวิทยาลัย Imperial College ในกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษได้พัฒนาเซ็นเซอร์แบบกระดาษสำหรับใช้บอกวันหมดอายุของอาหารประเภทเนื้อสัตว์และปลานั่นเองครับซึ่งเซ็นเซอร์นี้เรียกว่า PEGS หรือ PEGS โดยทำขึ้นจากการพิมพ์ขั้วไฟฟ้าคาร์บอนลงบนกระดาษเซลลูโลสซึ่งรวมถึงแถบข้อมูลสื่อสารระยะสั้นหรือ NFC และไมโครชิปทำให้ใช้สมาร์ทโฟนอ่านข้อมูลจากแถบบาร์โค้ดเพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ยังรับประทานได้หรือไม่เซ็นเซอร์จะตรวจสอบสารเคมีนะครับว่านะฮะเพราะเนื้อไม่สดมันจะมีพวกสารเคมีชีวภาพและสารต่างๆที่ย่อยสลายออกมาจากเนื้อสัตว์และเนื้อปลาเช่นแอมโมเนียหรืออันนี้เรียกว่าไตรเมทิลามีนนะครับเพื่อบ่งบอกว่าคุณภาพของมันกินได้หรือเปล่าเพราะงั้นคือถ้าเกิดว่ามันเกินระดับความปลอดภัยปุ๊บไอ้นี่ก็จะเตือนมาปี๊ดๆกินไม่ได้แล้วนะจ๊ะซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงนะครับว่าเฉพาะในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะสะท้อนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกว่าทุกวันเนี้ยโลกเราเนี่ยมีคนที่เรียกว่า starvation ความอดอยากเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในทางกลับกันขยะประเภทอาหารก็เพิ่มขึ้นทุกวันเช่นเดียวกันเอาแค่ในอังกฤษแค่ในเกาะอังกฤษนะครับจะมีผู้บริโภค1ใน3คนเนี่ยจะต้องทิ้งอาหารตามวันที่หมดอายุไว้แม้ว่าเมื่อมีเวลาดูจริงๆแล้วเนี่ยฮะไอ้วันที่เนี่ยมันเลยไปแล้วจริงแต่เมื่อเอามาดูปริมาณแบคทีเรียหรือความสามารถที่จะเอาไปกินได้เนี่ยนะฮะ 60% เนี่ยสามารถเอามากินได้ 60% ที่ว่าเนี่ยมาเป็นน้ำหนักคือ 4,200,000 ตันโอ้โหที่ทิ้งกันไปเนี่ยมันของดีๆทั้งนั้นใช่นะครับเพราะแค่โดนป้ายหลอกก็ป้ายเขาเป็นห่วงป้ายเขาก็เป็นห่วงผู้บริโภคแต่ผู้บริโภคก็บางคนบางเคสขออภัยนะแต่เขาก็บ้าจี้อ่ะแบบวันนี้วันพอดีกินไม่กินกินไม่กินทำท่าจริงๆเนี่ยบางครั้งก็อาจจะมาดมนิดนึงไหมอะไรอย่างนี้ซึ่งพอมีเทคโนโลยีกระดาษเซ็นเซอร์ที่ว่านี้ก็น่าจะช่วยลดปริมาณขยะอาหารที่สามารถที่จะเอามาบริโภคได้ก็วันนี้สมาร์ทโฟนกลายเป็นเขาเรียกว่าเฮเวนโฟนแล้วมั้งฮะเนี่ยทำได้ทุกอย่างจริงๆสุดยอดมากๆนะครับสามารถดูได้ว่าปิ๊ดปิ๊ดปิ๊ดอ๋อเนื้อสัตว์นี่กินได้นะแต่พ่อมันบอกมาอายุแล้วกินได้นะจ๊ะมันยังกินได้นะครับสุดยอดจริงๆนะครับผมไปที่อีกหนึ่งสุดยอดเช่นเดียวกันนะถ้าพูดถึงทีมฟุตบอลที่ออกเสียงน้าออกเสียงฟุตบอลหรือฟุตบอลก็ถ้าคุยกับพี่น้องชาวไทยก็ต้องฟุตบอลเพราะสำเนียงไทยก็ต้องคุยกับคนไทยนะแต่ถ้าคุยกับฝรั่งก็ต้องพยายามให้เกียรติตัวแอลนิดนึงครับฟุตบอลนะฮะจะฟุตบอลหรือฟุตบอลก็ได้ถ้าคุยอีกชาตินึงก็ต้องซ็อกเกอร์อีกนะอเมริกันไม่เรียกฟุตบอลอีกใช่นะไปกันใหญ่ถ้าพูดถึงทีมบอลที่เก่งที่สุดที่เป็นระดับทีมชาตินะครับนะว่าตอนนี้ใครมาลิเวอร์พูลครับเขาบอกทีมชาติอ้าวเหรอทีมชาติโอ้โหนี่กว่าจะได้แชมป์ยุโรปมานี่มาคุยเกทับเลยกันเดี๋ยวปีนี้ลองดูว่าพรีเมียร์ลีกจะได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับก็ต้องทีมชาติอังกฤษสิครับโอ้โหไม่ใช่นะฮะผมจะไม่คุยกับผู้ชายคนนี้เรื่องฟุตบอลแล้วครับเพราะถ้าไม่ลิเวอร์พูลทีมชาติอังกฤษเนี่ยคือเขาจะไม่ดูอย่างอื่นแล้วก็ต้องบราซิลนะครับตามประวัติศาสตร์นะครับก็คือได้แชมป์บอลโลกเยอะสุดนะฮะแต่ลุงคนนี้บอกนะครับว่าเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ทีมชาติบราซิลเลยทีเดียวนะครับแต่ทีเด็ดของลุงคนนี้ครับคือจะเรียกว่าคุณตาก็ได้นะฮะวัย76ปีจากเซาเปาโลนี่คือคาร์ลอสอัลเบอร์โตเดอเวเลนทิมเขาจะไปพร้อมกับรถตู้คู่ใจทีมชาติบราซิลไปเตะที่ไหนเขาไปด้วยจ้าไปมาแล้วนะครับฟุตบอลโลกเนี่ย4ที่ไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกปี86
อเมริกาปี94ฝรั่งเศสนะฮะฟ้อง98ไปมาแล้วและบราซิล2014จะพลาดได้ยังไงไปอยู่แล้วเรียกว่าทีมบราซิลไปที่ไหนเขาไปเชียร์ถึงที่ครับโอ้โหนะครับแล้วจะบอกเลยนะฮะว่ารถตู้นี้ก็ไม่ใช่รถตู้ธรรมดานะครับเรียกได้ว่าเป็นเหมือน a caravan นั่นเองนะฮะซึ่ง caravan หรือคาราวานเนี่ยก็อาจจะแปลว่าเป็นขบวนรถที่เดินทางไปด้วยกันครับผมแต่ a caravan ก็คือเป็นบ้านนอนอะแบบนี้นะครับดูเตียงอย่างนี้นะครับสุดยอดเลยทีเดียวก็ภายในรถตู้นี่นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนกับอยู่บ้านทั้งห้องครัวเล็กๆมีอ่างล้างจานมีที่นอนซึ่งคุณลุงคาร์ลอสก็ยอมรับนะว่าเขาชอบนอนในรถตู้ยิ่งตอนฝนตกด้วยแล้วยิ่งเป็นอะไรที่วิเศษสุดๆเลยทีเดียวโอ้ไม่ธรรมดามีเตาโก๊งเตาแก๊สตู้เย็นก็มาใช่แล้วนะครับซึ่งตอนนี้นะครับล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะก็ทางบราซิลเนี่ยก็กำลังแข่งขันฟุตบอลโคปาอเมริกาอยู่ก็เรียกว่าเป็นบอลของทวีปอเมริกาใต้เขาตอนนี้เข้ารอบชิงแล้วนะครับเข้ารอบชิงแล้วนะครับคุณลุงคาร์ลอสเนี่ยก็เดินสายอยู่ในอเมริกาก็คือในบราซิลนะครับแต่แผนการใหญ่ครับคุณเต้ครับยังไงฮะรถคันนี้จะย้ายออกจากอเมริกาใต้และจะมาเอเชียครับไปที่2020คือปีหน้าไปที่โอลิมปิกที่โตเกียวและต่ออีก2ปีนะครับจะไปที่ประเทศกาตาร์สำหรับฟุตบอลโลก2022คือไอ้ตอนไปกาตาร์ได้เข้าใจเดี๋ยวมันก็คนละทวีปอยู่ดีนะมันก็เอเชียอยู่ดีเลยครับแล้วดูจากญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมากาตาร์แล้วกับบราซิลเนี่ยนะครับเขามีคอปเตอร์ไม้ไผ่เหรอครับหรืออยากจะรู้จังเลยนะอยากจะรู้จังเลยนะว่ารถตู้คันนี้เนี่ยเขาต้องขึ้นเรือหรือขึ้นเครื่องบินหรือขับไปเรื่อยยังไงมันก็ต้องขึ้นเรือนะหรือทางให้ดีนะผมแนะนำนะขายที่บราซิลแล้วมาบินมาญี่ปุ่นแล้วค่อยมาซื้อแล้วขับไปแล้วก็แม่ดูเมื่อกี้นะครับนึกว่าคุณลุงคาร์ลอสเป็นคนไร้บ้านไม่ได้ไร้บ้านนะครับเขามีบ้านแต่รถตู้เป็นรถที่ย้ายไปดูฟุตบอลกับเขาครับผมแต่วันนี้นะครับที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับก็มีอดีตคนไร้บ้านอีกแล้วนะครับซึ่งเราจะเรียกว่า a trampก็ได้เป็นแทรมป์คือเป็นคนไม่มีบ้านเดินทางจรจัดไปเรื่อยๆนะครับครับซึ่งในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของประเทศรัสเซียกลายเป็นไกด์นำเที่ยวชื่อดังจากความรอบรู้เรื่องถนนหนทางและสถานที่ต่างๆครับคุณผู้ชมครับครับโอ้จากการที่นะฮะใช้วิกฤตเป็นโอกาสนี่เป็นสิ่งที่ดีมากที่อยากจะบอกเลยนะฮะว่าเราเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสได้ซึ่งคุณวิยาเชสลาฟรัสเนอร์คุณลุงผมเผ่านะฮะกระเซาะกระเซิงและเนี่ยครับเนี่ยคนลุงคนนี้นะครับมันเป็นสไตล์นะและกระเซาะเป็นสไตล์วัย68ปีรายนี้นะฮะนะครับก็ท่านเนี่ยนะครับก็กลายเป็นไกด์นำเที่ยวชื่อดังประจำนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียไปแล้วนะครับหลังจากใช้ชีวิตเป็นคนไร้บ้านมานานราว10ปีซึ่งทำให้คุณลุงเนี่ยแกก็จะเดินไปเรื่อยๆนึกออกไหมฮะนี่นะฮะเดินทางไปนู่นไปนั่นไปนี่แล้วก็จะเห็นสถานที่เจ๋งๆที่มันเป็นเขาเรียกว่า hidden treasure มั้ย hidden treasure อาจจะเป็นสมบัติที่ซ่อนอยู่เป็นขุมทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ว่างั้นนะครับในเมืองต่างๆซึ่งพาไปซึ่งในแต่ละวันคุณลุงก็จะยืนรอลูกค้าอยู่บริเวณหน้าสถานีรถไฟใต้ดินนะครับ Admiral Rastigaya เนี่ยนะครับ Admiral Stigaya ระหว่าง 9:00 น.ถึง 15:00 น.เพื่อนำชมรอบถนนสายหลัก Nevsky Prospect นะครับซึ่งในบางครั้งเนี่ยเขาบอกมีลูกค้าครั้งหนึ่งถึง30คนโอ้โหโอ้โหนะครับแล้วก็ทัวร์คุณลุงเนี่ยนะครับมีชื่อว่า Nevsky Avenue House by House โดยจะพาทุกคนเดินชมอาคารประวัติศาสตร์จำนวน15แห่งที่เรียงรายอยู่บนถนนแห่งนี้นั่นเองสุดยอดคือเรียกว่าพื้นฐานคุณลุงเนี่ยฮะเขาเป็นครูสอนวิชาภูมิศาสตร์มาก่อนนะสอนภูมิศาสตร์แล้วก็สอนชีวะด้วยแต่ว่าในช่วงที่จันทร์ถึงศุกร์สอนหนังสือเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะทำงานเป็นไกด์เที่ยวแบบฟรีแลนซ์แต่มา11ปีที่แล้วมา11ปีก่อนเนี่ยเกิดเรื่องไม่คาดคิดโดยที่เขาเนี่ยถูกยึดสิทธิ์ในการครอบครองอพาร์ตเมนต์ที่อาศัยอยู่จึงต้องออกมานะฮะเรียกว่ามาเป็นโฮมเลสนะฮะไร้บ้านอยู่เป็น10ปีแต่เรื่องอาหารการกินไม่เคยมีปัญหาเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีคนรัสเซียเนี่ยที่เห็นลุงคนนี้แล้วน่าสงสารเอาอาหารไปกินซะเอาน้ำไปกินซะไม่เคยอดตายแต่ชีวิตที่เรียกว่าอยู่แบบอยู่ดีกินดีเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เหมือนแต่ก่อนจนกระทั่งวันนึงคุณลุงบอกเฮ้ยอยู่อย่างนี้ไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นมาทำอะไรบางอย่างแล้วก็อาศัยความที่ตัวเองเป็นคนช่างสังเกตนะเป็นคนที่ดูอะไรต่ออะไรรู้ว่าบ้านตรงนี้มีประวัติศาสตร์ยังไงอาคารนี้มันสวยตรงไหนถนนนี้มันลัดล้อยังไงได้ก็เลยอาศัยจังหวะนี้แปลงตัวเป็นไกด์ซะเลยนี่นะครับหลายครั้งเนี่ยนะครับเวลาเราจะไปเที่ยวในสถานที่แห่งต่างๆหรือว่าเราจะใช้ชีวิตเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่2 X นั่นเองนะฮะ X อะไรมันจะมี X X X ก็คือ X นะครับนะฮะ exploit exploit คืออะไรไหมครับทำให้มันเสียเหรอเลยไม่ exploit คือไปใช้ที่เดิมๆไปดูที่เดิมๆจนมันช้ำจนมันซ้ำมีแต่คนมาใช้อันนี้ครับผมแต่อีกหนึ่ง X คือ explore ครับexplore คือบางครั้งเนี่ย
ทำอะไรเดิมๆคนก็ทำกันก็ไปทำตามๆเขาไปหมดนะครับไปดูสถานที่อันนี้เดิมๆก็เห็นแต่ปรากฏว่าถ้าคุณลอง explore คือลองแสวงหาเสาะหาที่เจ๋งๆเนี่ยคุณอาจจะเจอสถานที่ที่อาจจะไม่ได้เป็นสถานที่ที่ทุกคนชอบแต่อาจจะเป็นสถานที่ที่เป็นที่หนึ่งในดวงใจที่มันซ่อนอยู่สำหรับคุณแล้วรอคุณมาหาอยู่ก็ได้เรียกว่าให้ออกจากเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนของตัวเองสักนิดนึงนะครับออกนอกแผนที่ไปเพื่อจะเจออะไรเด็ดๆดีๆด้วยนะครับช่วงนี้ไปติดตามนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสรุปข่าวรอบโลกครับครับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลของอังกฤษสั่งปรับสายการบิน British Airways เป็นเงินสูงถึง183ล้านปอนด์หรือราว 7,000 ล้านบาทฐานทำข้อมูลบัตรเครดิตของลูกค้าราว 500,000 รายรั่วไหลหลังสายการบินถูกแฮกข้อมูลจากการสืบสวนของสำนักงานดังกล่าวพบว่าสายการบินมีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยที่หละหลวมและค่าปรับครั้งนี้เทียบเท่ากับผลประกอบการประจำปีของสายการบินร้อยละ 1.5 และนับว่ามากที่สุดที่สำนักงานเคยออกคำสั่งปรับดอยแบงก์ธนาคารรายใหญ่ที่สุดในเยอรมนีเริ่มปรับลดพนักงานในนครซิดนีย์ของออสเตรเลียและกรุงลอนดอนของอังกฤษตามแผนการปรับลดพนักงานจำนวน 18,000 ตำแหน่งเพื่อปรับโครงสร้างที่มีค่าใช้จ่ายสูงถึง 7,400 ล้านยูโรหรือราว 255,000 ล้านบาทบริษัทระบุว่าการปรับลดพนักงานในครั้งนี้จะทำให้ผลประกอบการปีนี้ขาดทุนอีกครั้งและกระทบกับหุ้นของบริษัทขณะที่ธนาคารได้แจ้งทีมผู้ค้าหุ้นในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นและสำนักงานอื่นในเอเชียว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับลดพนักงานในครั้งนี้เมืองเวโรนาทางตอนเหนือของอิตาลีเผชิญพายุลูกเห็บรุนแรงประชาชนในพื้นที่ถ่ายคลิปวิดีโอที่เผยให้เห็นน้ำไหลบ่าแรงเข้าท่วมถนนขณะที่ลูกเห็บขนาดใหญ่จำนวนมากตกลงมาจากท้องฟ้าโดยสภาพอากาศดังกล่าวถือว่าผิดปกติสำหรับฤดูร้อนของอิตาลีก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนภัยระดับสีเหลืองถึงเหตุฝนตกและกระแสลมแรงในพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศแหมนะครับดูข่าวรอบโลกนะครับวันนี้ก็เห็นเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับเมื่อกี้เราเห็นคุณลุงที่พาไปเที่ยวนะครับก็พี่น้องชาวไทยช่วงนี้อาจจะเดินทางไปยุโรปในช่วงซัมเมอร์นะครับก็ต้องระวังด้วยนะฮะมีคนมาออฟเฟอร์พาไปเที่ยวก็ต้องดูดีๆด้วยนะเพราะอาจจะมีเรื่องของพิกพ็อกเก็ตก็คือโจรล้วงกระเป๋านั่นเองนะครับอันนี้ประสบการณ์ตรงอันนี้ก็มีใช่ไหมฮะถูกต้องนะฮะมีเยอะแยะนะครับก็ต้องระวังนะฮะทั้งคนดีไม่ดีนะครับแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าอะไรดีไม่ดีในโลกก็อย่าลืมติดตามรายการของเราทั้ง2คนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา5:00 น. ถึง 5:30 น. กับรายการ World News ทันกระแสโลกครับสำหรับวันนี้เราทั้ง2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ